หลายคนออกมาวันที่7เพราะเหตุว่าตอนเช้าได้ดูทีวีตำรวจเนี่ยใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาทำให้คนบาดเจ็บแขนขาดขาขาดและเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เขาจึงต้องออกมาแล้วเป็นไปได้เหรอทุกคนบอกผู้หญิงปกติขวัญอ่อนพอเจอแขนขาดขาขาดดันออกมาสมทบผมก็ถามว่าแล้วทำไมถึงมาเขาบอกว่าเรามาเยอะๆเขาจะได้ไม่กล้าทำร้ายประชาชนเราคงทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าทำอันนี้อธิบายยังไงผมไม่เข้าใจผู้หญิงตรงนี้เราต้องออกมาเยอะๆหลายคนพูดอย่างนั้นค่ะแม้กระทั่งพอถึงตอนวันที่7แล้วเด็กสาวคนที่ไม่ค่อยได้ไปประจำก็มีความรู้สึกว่าต้องไปเพิ่มจำนวนเขาบอกว่าให้ไปเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนทำจำนวนให้มากขึ้นเพื่อที่จะปกป้องแต่เนี้ยมีอีกมุมหนึ่งนะฮะอาจารย์เจิมศักดิ์เขามองจากมุมที่คนที่ไม่ได้ไปร่วมเป็นคนนอกเนี้ยคิดว่ามันก็สะท้อนในบางอย่างนะฮะผู้หญิงคือเป็นคนที่อดทนอยู่ตลอดแต่ว่าแกนนำนี่ผู้ชายล้วนนะใช่ทำไมผู้หญิงเป็นแกนนำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแกนนำรุ่นหนึ่งผู้ชายล้วนรุ่นสองมีผู้หญิงคนเดียวคือมารีรัตน์แก้วกาค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นอะไรที่สะท้อนภาพสังคมอีกนะคะอันนี้ก็น่าสนใจในระดับสูงผู้นำคนที่ทำกำหนดนโยบายกำหนดว่าจะถอยหรือจะอยู่จะไปตรงไหนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของทั้งกลุ่มเนี่ยผู้ชายเป็นคนทำตัดสินใจแต่ผู้หญิงเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นผู้สนับสนุนที่อดทนที่เอาจริงเอาจังนะคะเหมือนกับการเมืองจริงๆในเลือกตั้งในอะไรต่ออะไรผู้หญิงเตรียมอาหารเตรียมสถานที่เตรียมอะไรแต่ผู้ชายมาเป็นคนอันนี้จะอธิบายแคนดิเดตอาจารย์ดิฉันคิดว่านั้นมันค่อนข้างสอดคล้องกับความที่ผู้หญิงยังมองดูบทบาทตัวเองนะฮะมาจากพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ว่าเราไม่ใช่อยู่ในแนวหน้าไม่ใช่กระโดดขึ้นเป็นผู้นำไม่ใช่กระโดดขึ้นบนเวทีแต่เป็นผู้ตามที่ดีและเขาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะฮะผมก็ยังนั่งนับอยู่นะคนที่ขึ้นเวทีเนี่ยก็มีคุณอัญชลีแล้วก็มีพวกบรรดาพิธีกรของ ASTVแล้วก็มีคุณอารมณ์มีชัยนะครับแล้วก็มีคุณมารีรัตน์แก้วกานอกจากนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ชายถ้าพูดกันตรงๆผมเชิญแขกมาในเวทีส่วนใหญ่ก็จะได้ผู้ชายผู้ชายอาจจะเป็นเพราะในการเมืองอะการเมืองบ้านเราผู้ชายมีเยอะกว่านะคะในแวดวงสื่อมวลชนจะรู้ว่าการชุมนุมเที่ยวนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากพันธมิตรที่มาจากสายสื่อมวลชนกับนักวิชาการซึ่งก็เป็นสื่อมวลชนมารวมกันก่อนเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมคะในแวดวงสื่อมวลชนผู้ชายก็มากกว่า มันคือวัฒนธรรมดั้งเดิมอ่ะ มันเดินมาถึงวันนี้เราอยู่ในสังคมของผู้ชายซึ่งมากกว่าหมายความว่าระดับนั้นเขาพร้อมกว่าเพราะเขามีจำนวนผู้ชายที่พร้อมอยู่ใช่ค่ะอย่างรุ่นหนูเนี่ยนักข่าวรุ่นหนูเนี่ยผู้ชายมากกว่านักวิชาการรุ่นอาจารย์ผู้ชายมากกว่านักการเมืองรุ่นอาจารย์ผู้ชายมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ชายบนเวทีมากกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกก็คือว่าในการประชุมของเราทุกครั้งเนี่ยเสียงทุกเสียงเท่ากันสิทธิ์ในการที่จะพูดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เนี่ยเท่ากันหมดโดยอยู่ในการประชุมทุกครั้งคุณมารีรัตน์อยู่ในการประชุมทุกครั้งโปรดิวเซอร์ของโปรดิวเซอร์ทีมงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการเดินงานเที่ยวนี้เลยเนี่ยคือทีมงานของ SCV มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงแล้วทุกครั้งจะต้องเข้าประชุมร่วมกันหมดเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามทีมันจะต้องผ่านการถ่ายทอดสดหัวใจทั้งสองดวงนี้ต้องมาอยู่ร่วมกันในโต๊ะประชุมทุกเสียงเท่ากันหมดเลยไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายอาจจะเป็นว่าต้องขอขอบคุณคุณสนธิคุณลุงจำลองคุณพิภพซึ่งเป็น NGO คุณลุงสมศักดิ์ NGO อาจารย์สมเกียรติ NGO คนผู้นี้เนี่ยไม่เคยมีเพศมีแต่ความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่ากันหมดเลยค่ะเราอาจจะมีผู้หญิงน้อยบนเวทีแต่ว่าในการประชุมนั้นเนี่ยไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายแต่ถ้ามองย้อนกลับไปที่เวทีอีกทีนึงเราจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงบนเวทีถูกไหมฮะเราจะมีผู้ชายมากกว่าเป็นผู้หญิงบนเวทีแต่ความจับใจที่จะดึงให้คนออกมาอีกผู้หญิงออกมาอีกแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วลุกขึ้นแล้วหัวเราะแล้วร้องไห้เต้นรำเดินไปด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้กำหนดและการกำหนดนั่นก็มาจากการประชุมซึ่งไม่มีเพศหญิงชายเลยนี่คือการชุมนุมซึ่งมันมีความเสรีมากตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์จนถึงกระทั่งการนำออกไปค่ะ
อาจารย์ฟังคุณอัญชลีแก้ตัวในขึ้นที่บอกว่าจริงๆนะผู้ชายผู้หญิงในพันธมิตรเนี่ยเสมอกันที่จริงคุณอัญชลีคงไม่ได้ตั้งใจแก้ตัวหรอกค่ะแต่ว่าคงจะอธิบายจากความเข้าใจนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าอย่างนี้คือแม้ว่ามันจะเป็นสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นนะคะก็ต้องฝากถึงอาจารย์ด้วยเหมือนกันความพยายามของท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือจะต้องแหวกเพื่อจะเสาะแสวงหาผู้หญิงซึ่งนั้นคิดว่ามีแม้ว่าจะเป็นอาจารย์นะคะนักวิชาการซึ่ง มีผู้ชายจำนวนมากและผู้หญิงจำนวนน้อยแต่ความสำคัญและคุณค่าของการให้ผู้หญิงที่เป็นตัวแทนเช่นจากนักวิชาการเช่นจากนักการเมืองจะต้องปรากฏอยู่ในสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างใหญ่หลวงเลยอาจารย์คะเพราะว่ามันจะต้องสะท้อนให้สาธารณะนะคะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยแล้วก็มองเห็นว่าในทุกเวทีที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยก็วันนี้อาจจะเบ้ไปนิดหน่อยเพราะว่ามีอยู่2กับผู้หญิง3แต่ว่า กำลังดีกำลังดีแต่ว่าเพราะว่าอย่างน้อยการปรากฏตัวตนตรงนั้นนะคะมันเป็นความสำคัญจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะอาจารย์เองอาจจะประสบมีประสบการณ์อย่างนี้คือพอถึงเวลาจะจัดรายการตรงนี้นะคะเอ๊ะจะเชิญใครดีใช่ค่ะมันไม่มีลิสต์ชื่อผู้หญิงยากอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าเราจะเอามาบอกว่าเป็นเหตุผลที่เราไม่มีผู้หญิงได้ไม่ได้คืออาจจะต้องทำงานมากขึ้นภาคการเมืองก็เช่นเดียวกันค่ะคือนักการเมืองว่าจะบอกว่าหรือหัวหน้าภาคการเมืองหรือบรรดากรรมการอะไรก็ไม่มีนี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหนล่ะอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะใช่อยู่แต่ต้องใช้ความพยายามให้มากเอาละวันนี้ผมได้ภูมิใจมีผู้หญิงทั้ง3คนในที่นี้นะครับขอบคุณค่ะคราวนี้เอาละถ้าเราดูเนี่ยในที่ชุมนุมของพันธมิตรคนที่เป็นกาดก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวเรามีกุ๊กที่เป็นพ่อครัวมาจากสมุยก็เป็นผู้ชายมันเหมือนกับไม่แบ่งเพศซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจอันนี้จะอธิบายยังไงปกติเขาก็จะให้ผู้หญิงทำครัวถูกไหมครับผู้ชายก็ไปเป็นกาดแล้วก็หน้าที่มันจะแบ่งกันโดยปริยายตามสังคมไทยถูกไหมครับคนที่ดูแลเงินทองกับผู้หญิงแต่ว่าอันนี้ผมดูไม่ออกผมเดินดูอยู่ตลอดเนี่ยก็เห็นมันคละกันไปหมดเลยอาจารย์ขอบอกตรงนี้หน่อยนะคะบรรยากาศตรงนี้ค่ะควรจะเป็นบรรยากาศที่ถอยกลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเล็กด้วยก็คือมันเป็นบรรยากาศที่ดีๆจนกระทั่งเราคิดว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ถึงถอยหลังกลับไปครอบครัวก็ขอให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยก็คือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนึกว่าวันนี้ฉันล้างจานอีกวันนึงคือมันไม่จำเพาะเจาะจงว่าหน้าที่ของการเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวจะต้องจำเพาะเจาะจงอยู่กับเพศใดเพศหนึ่ง อย่างที่เคยเป็นมาในอดีตสังคมตรงการชุมนุมของพันธมิตรนั่นแหละค่ะคือสะท้อนสิ่งที่ควรจะเป็นในบ้านหลังเล็กด้วยหมายถึงว่ามันต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรโดยที่ไปถึงจุดนั้นน่ะอย่างที่คุณอัญชลีพูดถึงนะวิเศษสุดเลยคือว่าไร้เพศหมายความว่าใบหน้าเนี่ยไร้เพศไม่แยกไม่ต้องค่ะไม่ต้องนึกว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายโดยที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ